ทราบนะครับทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนอันนี้เกี่ยวกับเรื่องมีคนสงสัยว่าเราจะประกาศผลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับการประกาศผลเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายใหม่กำหนดไว้ว่าต้องรับรายงานต้องฟังผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วยครับผู้ตรวจการเลือกตั้งเขาจะแจ้งเลยว่าเห็นควรประกาศหรือไม่ควรประกาศการเลือกตั้งเป็นไปโดยสื่อที่ทำหรือไม่ครับอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งกกต.พิจารณาใช้ประกอบว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่ผลอย่างเป็นทางการนี่จะพักกี่ชั่วโมงก่อนนะผลยังเป็นทางการก็อ๋อยังไม่เป็นทางการก็ต้องถามท่านผอ.นะครับว่าว่าน่าจะก่อนเที่ยงคืนตอนนี้ก็คงจะแจ้งทราบไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆมันต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับว่าถูกต้องครบทุกหน่วยไหมมีอะไรบกพร่องไหมครับผลอยากเป็นทางการนี้ประมาณกี่วันก็ต้องดูรายงานและดูเรื่องร้องเรียนด้วยจากรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วยแต่ไม่นานนะครับท่านกกต.ท่านบอกว่าจะเร่งไม่มีระยะเวลากำหนดกฎหมายกำหนดไว้ภายใน60วันครับกันนะครับสมมุติถ้าเรื่องร้องเรียนมันจะทำให้ไม่สามารถประกาศผลได้เนี่ยเขาก็ต้องเร่งรับสำนวนที่จะเท่าที่ประเมินนี้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น่าจะตามเป้าไหมครับตอนนี้ยังไม่หมดเวลานะครับเท่าที่ดูก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบประมาณเท่าไหร่มา193หน่วยเลยไม่ทราบตอนนี้สรุปรายงานก็คงต้องรอท่านผอ.เพราะท่านอยู่ที่ท่านของท่านมาเก่าแล้วแล้วก็ทางผู้การนครปฐมนะครับได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแล้วเสริมเรื่องจราจรด้วยครับที่มาหน่วยต่างๆก็ได้รับความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วครับผมอันนี้ก็นครปฐมก็พร้อมในวันครับ